วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือช่วงเวลาของย่อโลกเศรษฐกิจนะคะเราพบกันในทุกช่วงข่าวของ TNN ช่อง16กับดิฉันนางใหม่มงคลนะคะในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของการประกาศผลประกอบการของบรรดาบริษัทจดทะเบียนนะคะทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศด้วยเป็นผลการดำเนินงานในไตรมาสที่1ปี2563ค่ะวันนี้นะคะมีข่าวกรณีของ HSBC นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสถาบันการเงินนะคะที่มีสินทรัพย์มากที่สุดในยุโรปค่ะปรากฏว่ารายได้ไตรมาสแรกก็ถูกกระทบนะคะจากการระบาดของโควิด-19 กำไรเนี่ยลดลงไปถึง 48% นะคะซึ่งก็คงจะเป็นสถานการณ์ที่คล้ายๆกันกับหลายๆบริษัทนะคะที่ตอนนี้ผลประกอบการไตรมาสที่1นั้นก็อาจจะออกมาไม่ค่อยดีค่ะโดยล่าสุดธนาคารก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่ากำไรก่อนหักภาษีของ HSBC ลดลงไป 48% มาอยู่ที่ 3,230 ล้านดอลลาร์สหรัฐกำไรตรงนี้ก็ถือว่าต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์เคยคาดการเอาไว้ว่าจะอยู่ที่ 3,670 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะขณะที่รายได้ของธนาคารในไตรมาสแรกลดลงไป 5.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะอยู่ที่ 13,690 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 แล้วก็ราคาน้ำมันที่ลดลงไปก็ทำให้ธนาคารนั้นมีการปรับเพิ่มการคาดการปริมาณหนี้เสียด้วยนะคะว่าจะขึ้นมาอยู่ที่ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ธนาคารยังมีการเตือนให้เตรียมทำใจกับผลกำไรที่หดหายไปเพราะว่าความจำเป็นในการลดดอกเบี้ยนะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการขยายระยะเวลาการชำระดอกเบี้ยหรือการพักหนี้ให้กับภาคธุรกิจนั่นเองโดยที่ทางรายได้แล้วก็กำไรของธนาคาร HSBC ไม่ค่อยสดใสยังมีขึ้นในช่วงเวลาที่ธนาคารกำลังอยู่ในระหว่างการปรับโครงสร้างเพื่อตอบรับกับยุคเทคโนโลยีดิจิทัลค่ะโดยบริษัทตั้งเป้าที่จะมีการตัดลดค่าใช้จ่ายให้ได้ 4,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2022รวมถึงการลดจำนวนพนักงานนะคะขออภัยค่ะลดจำนวนตัวสำนักงานทั่วโลกจาก 235,000 แห่งมาอยู่ที่ 200,000 แห่งแล้วก็จะมีการปลดพนักงานนะคะอีก 35,000 ตำแหน่งอีกด้วยล่ะค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็เข้าไปได้ใน Facebook TNN Live ค่ะช่องทางการรับชมของเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางง่ายๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ